วัสดีครับนี่คือคนหน้าคุยกับผมเคนโดครับแขกรับเชิญที่ผมชวนมาคุยนั้นต้องหน้าคุยคุยแล้วได้อะไรคุยแล้วมีอะไรถ้าเกิดว่าคุยแล้วไม่ได้อะไรเราไม่คุยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาเยี่ยมบ้านของนักธุรกิจหญิงแกร่งของเมืองไทยครับนี่นะฮะที่เราเห็นบรรยากาศอยู่ทั้งหมดเนี่ยคือบ้านของเธอดูจากสายตาแล้วเนี่ยผมมองดูหลายๆมุมนี่นะฮะมูลค่าน่าจะเฉียด100ล้านบาทเลยล่ะครับซึ่งเธอบอกเราว่าเม็ดเงินทั้งหมดในการสร้างบ้านหลังนี้นั้นมาจากธุรกิจเพียงแค่ธุรกิจเดียวโอ้โหมันเป็นไปได้ยังไงต้องไปคุยกับคุณเกตครับคุณนักเกตฉัตรชูเชิดแสงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเคนโดขออนุญาตเรียกว่าพี่เกตนะครับโอ้ยินดีค่ะเพื่อความใกล้ชิดกันขอชื่นชมก่อนว่าบ้านหลังนี้ครับพี่เกตสวยงามจริงๆขอบคุณมากค่ะเม็ดเงิน1เม็ดเงินมาจากธุรกิจเพียงแค่1ธุรกิจถูกต้องค่ะใช้ระยะเวลาเพียง5ปีโอ้โหตายละคุณผู้ชมน่าคุยจริงๆด้วยวันนี้เดี๋ยวไอ้เรื่องของเอาเงินมาจากไหนมาสร้างบ้านได้อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันนะครับอยากรู้จักประวัติพี่เกตก่อนครับเห็นบอกว่าทำธุรกิจมาหลากหลายหลายอย่างเลยทำธุรกิจอะไรมาบ้างก็พี่เกตมีทั้งร้านอาหารนะคะครับแล้วก็มาทำเคยทำเบเกอรี่ก็เคยทำนะคะแล้วก็ทำงานกระจกแกะสลักเคยได้ยินไหมคะสเตนกลาสกระจกแกะสลักครับค่ะทำสปาทำเสริมสวยครับนะคะแล้วก็สุดท้ายนี่ก็นำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่เกี่ยวกับสุขภาพครับสงสัยไหมคะว่าทำไมพี่เกศทำเยอะเหลือเกินนั่นน่ะสิฮะทำแต่ละอย่างก็ไม่ได้เหมือนกันด้วยพี่เกศเวลาจะเลือกธุรกิจเนี่ยที่ตัวเองจะเข้าไปทำพี่เกศมีแนวคิดไหมครับว่าเราจะเลือกธุรกิจประเภทไหนที่เราจะกระโดดลงไปทำเนี่ยฮะคือตอนนั้นนะต้องบอกก่อนเลยว่าพี่เกดเลือกธุรกิจที่ชอบเอาที่เราชอบครับเราชอบเราได้เรียนรู้แล้วเนี่ยมันเหมือนเราจบละเราจบวิชาละแล้วก็กระโดดไปอีกธุรกิจนึงซึ่งที่เราอยากจะเรียนรู้ตอนนั้นคือทำธุรกิจที่ชอบครับนะคะก็ทำมานานค่ะคือถึงจะรู้ว่าไอ้ธุรกิจที่ชอบเนี่ยมันยังไม่ใช่วิธีการเลือกธุรกิจที่สำคัญค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆต้องเลือกธุรกิจที่ใช่ครับไม่ใช่ที่ชอบอย่างเดียวโอ้โหคำว่าธุรกิจที่ใช่เนี่ยคุณผู้ชมครับขอขยายความต่อที่ว่าใช่ในสายตาของพี่เกตนั้นอะไรที่ใช่บ้างคือคำว่าใช่เนี่ยนะคะสำหรับพี่เกตละหัวใจของการทำธุรกิจ1การทำธุรกิจจะต้องมีความเสี่ยงน้อยที่สุดครับ2จะต้องเป็นธุรกิจที่ได้กำไรเร็วที่สุดโอ้โห3จะต้องเป็นธุรกิจที่ได้กำไรมากที่สุดว้าวแล้วก็4ที่สำคัญก็คือจะต้องได้ผลตอบแทนนานที่สุดขออนุญาตเอามือไก่น้ำผ่านนิดนึงก่อนนะครับพี่เกศมันจะมีธุรกิจแบบนั้นอยู่ในโลกเหรอที่มันจะรวม4อย่างเนี่ยไว้ในธุรกิจเดียวก็พี่เกศทำมาหลายอย่างไงคะฮะถึงมาเจอธุรกิจตัวนี้ซึ่งคือเนื่องจากพอเราทำหลายอย่างเนี่ยเรามีประสบการณ์ครับพอเรามาเจอตัวนี้ปั๊บเรารู้แล้วล่ะว่ามันใช่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าธุรกิจตัวนี้เนี่ยนะคะมันให้ผลลัพธ์แบบทวีคูณคำว่าทวีคูณคืออะไรฮะมันได้แบบเบิ้ล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 ถูกต้องตายละเริ่มอยากรู้จักแล้วนะเนี่ยธุรกิจอะไรเอ่ยเพราะว่าพี่เกศทำมาทุกอย่างแล้วแล้วก็ทำอย่างจริงๆจังๆไอ้ที่ทำเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่สำเร็จนะครับสำเร็จทุกธุรกิจเลยถูกต้องแต่มันก็ยังไม่ใช่ธุรกิจที่ใช่ในสายตาของพี่เกศเมื่อกี้บอกเรา4อย่างนะฮะซึ่งธุรกิจที่จะมีครบ4อย่างอย่างพี่เกศบอกเนี่ยมันหายากมากเลยในปัจจุบันนี้เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของความเสี่ยงนะฮะเราลงทุนไปเนี่ยโอ้บางทีก็เจ๊งบ้างเสี่ยงมากบ้างแต่ที่พี่เกดบอกเนี่ยที่มันเสี่ยงน้อยได้ผลตอบรับเร็วอย่างยาวนานอะไรเนี่ยเฉลยได้หรือยังครับว่ามันคือธุรกิจอะไรเจเนสค่ะบริษัทเจเนสนะคะธุรกิจตัวนี้เนี่ยเป็นบริษัทของประเทศอเมริกาครับพี่เกดมองเห็นแล้วว่าบริษัทเจเนสเนี่ยเขาสามารถให้ผลลัพธ์แบบทวีคูณเพราะฉะนั้นเนี่ยจากประสบการณ์ที่พี่เกดทำมาเนี่ยพี่เกดรู้ละว่าพี่เกดจะต้องสร้างแพทเทิร์นสร้างรูปแบบเพื่อให้มันลงล็อกกับ4ข้อที่พี่เกดบอกเนี่ยแหละค่ะโอ้มันออกมาเป็นบ้านหลังนี้ในระยะเวลา5ปีที่พี่เกดลงมือทำครับพี่เกดขยายความอีกครับไอ้ที่คำว่าแพทเทิร์นไอ้ที่คำว่ากลยุทธ์เนี่ย
มันจะเอามาเกี่ยวข้องกับบริษัทเจอร์เนสได้ยังไงและมันทำให้พี่เกียรติมีผลลัพธ์อย่างรวดเร็วไม่ใช่ผลลัพธ์ธรรมดานะครับผลลัพธ์ใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยได้ยังไงฮะคือถ้าจะอธิบายนะคะเดี๋ยวจะงง เอาอย่างนี้ดีกว่าครับพี่เกียรติจะเล่าให้ฟังว่าสมมติว่ามันมีแม่น้ำหนึ่งฮะแม่น้ำเนี่ยมีปลาเยอะมากครับแต่ถ้าเราจะไปตกปลาที่แม่น้ำเนี่ยแต่ละคนเนี่ยถ้าจะตกปลาเต็มที่เลยจะได้ไม่เกินวันละ3ตัวอืมใช่ใช่นะคะตอนนี้พี่เกศเนี่ยอยากได้ปลาวันละ10ตัวถ้าพี่เกศตกธรรมดาเนี่ยมันไม่ได้ถูกไหมคะครับพี่เกศบอกก่อนเลยพื้นฐานพี่เกศเป็นคนชอบทำอะไรแบบน้อยๆทำน้อยๆแต่ได้มากๆพี่เกศก็จะคิดเครื่องมือนะคะที่สามารถตกปลาได้วันละ10ตัวครับก็ปรากฏว่าพี่เกศก็ได้เครื่องมือตัวนั้นนะคะมาตกปลาได้วันละ10ตัวเสร็จแล้วยังไม่มากพอครับพี่เกศอยากได้ปลาวันละ100ตัวตอนนี้ไอ้เครื่องนั้นมันได้วันละ10ตัวรู้ไหมพี่เกศจะทำยังไงผมกำลังคิดตามนะว่าพี่เกศจะทำยังไงจาก10เป็น100ตัวเนี่ยมันยากเหมือนกันนะพี่เกศแล้วพี่เกศทำยังไงฮะนะบอกแล้วเรามันต้องใช้วิธีคิดใช้เทคนิคครับพี่เกศก็ไปคุยกับคนไงฮะเพราะว่าคนแต่ละคนคุณตกปลาได้วันละ3ตัวตอนนี้คุณอยากได้วันละ10ตัวไหมครับถ้าคุณอยากได้วันละ10ตัวพี่มีเครื่องมือตัวนี้พี่จะสอนคุณแต่มีข้อแม้นะถ้าคุณตก10ตัวคุณต้องให้พี่1ตัวเพราะฉะนั้นถ้าพี่เอาเครื่องมือทำเครื่องมือตัวนี้ให้กับ10คนพี่ก็จะได้ปลา100ตัววันละ100ตัวถูกไหมอ๋อพอเข้าใจละพี่เกดไปสอนคนนะฮะให้เขาตกปลาแบบมากๆแต่ฉันขอแบ่งนิดนึงนะแต่สอนหลายๆคนถูกต้องค่ะเพราะเครื่องมือพี่เกศเนี่ยมันจะตกปลาได้เต็มที่ก็วันละ10ตัวครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่เกศไปหาคนคนเดียวเขาได้10ตัวให้ปลาพี่ตัวนึงพี่ได้10ตัวก็เป็น11ตัวยังไม่ใช่100ตัวถูกมั้ยคะพี่ก็ต้องหา10คนครับซึ่งการวางกลยุทธ์แบบนี้นะคุณผู้ชมนะไม่ได้วางแค่วันเดียวที่จะเบ็ดเสร็จสับแบบที่พี่เกศพูดนะฮะพี่เกศใช้ทั้งชีวิตของตัวเองนี่แหละในการทำธุรกิจมามากมายหลายสิบปีมากลั่นเป็นผลึกเลยนะฮะถูกต้องเป็นผลึกกลยุทธ์ที่ทรงพลังถูกต้องก็คือการวางเกมแบบนี้ถูกต้องพี่เกศครับไอ้เกมที่พี่เกศว่าเนี่ยมันสร้างรายได้ให้พี่เกศแบบทวีคูณจนได้บ้านหลังนี้ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะระหว่างที่เราเดินชมบ้านเนี่ยผมจะคุยไปเรื่อยๆครับว่าหมากที่พี่เกศวางกลยุทธ์ที่พี่เกศทำเนี่ยมันคือกลยุทธ์อะไรวันนี้พลาดไม่ได้โดยเด็ดขาดแม้แต่วินาทีเดียวเพราะว่าข่าวดีคือพี่เกศจะสอนให้กับคุณแบบฟรีๆด้วยจริงไหมฮะจริงค่ะการที่ได้เรียนกับเจ้าแม่ในวงการแบบนี้นะฮะแล้วก็มีบ้านขนาดนี้หลังละ100ล้านบาทคุณคิดว่ามันง่ายเหรอที่จะเข้าถึงตัวของพี่เกดได้เนี่ยมันไม่ง่ายนะครับมันยากมากวันนี้พี่เกดบอกว่าอยากจะมาออกรายการคนน่าคุยแล้วก็อยากให้คนที่ดูเนี่ยได้มีโอกาสได้เรียนกับพี่เกดแบบตัวต่อตัวแต่ยังไม่บอกว่าเรียนยังไงเพราะว่าตอนนี้ผมเริ่มอยากดูบ้านแล้วแหละครับพี่เกดเนื่องจากว่าเข้ามาเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมันไม่ใช่แค่ที่เรานั่งคุยนะฮะคุณผู้ชมมันยังมีอีกหลายห้องซ้อนอยู่ในบ้านหลังนี้คือถ้าพี่พาคุณขึ้นไปแล้วพี่ปล่อยให้คุณลงมาเองพี่รับรองอ่ะคุณต้องหลงค่ะงั้นไม่ใช่หลงบ้านนะคะหลงทางออกบ้านน่ะหลงไหลอยู่แล้วแต่ถ้าไปปล่อยข้างบนนี่หลงทางจับไม่ถูกแน่นอนไปดูนะว่ามันวกวนขนาดไหนเดี๋ยวต้องให้พี่เกศนะครับพาไปชมบ้านซะหน่อยละโอ้โหแค่ห้องนี้ก็สวยสดงดงามจริงๆพาผมไปทุกมุมเลยนะพี่เกศโอเคยินดีเลยค่ะบ้านจากน้ำพักน้ำแรงของธุรกิจเจอเนสธุรกิจเดียวถูกต้องได้หลังนี้อ่ะพี่เกศนำไปเลยครับเชิญครับให้เจ้าบ้านนำครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าผมกลัวผมหลงนะครับเพราะว่าบ้านใหญ่ยังกระวังครับพี่เกศครับบ้านหลังนี้เนี่ยดีไซน์ด้วยแบบออกแบบเป็นคอนเซ็ปต์แบบไหนฮะเพราะว่าเห็นดูโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการเหลือเกินเนี่ยฮะเป็นลักชัวรี่โมเดิร์นครับค่ะนี่มาดูโต๊ะอาหารนี่อยู่กัน10คนเหรอฮะหรือยังไงฮะพี่เกศทำไมโต๊ะต้องใหญ่อะไรกันขนาดนี้ฮะเคยดูหนังแบบพระราชาพระราชินีไหมคะที่นั่งคนละมุมเนี้ยน่ะสามีนั่งนี่ภรรยานั่งนู่นนะฮะตรงนี้ไม่มีคนนั่งล้อเล่นก็ทีมงานเยอะไงฮะเพราะฉะนั้นก็เอาไว้ต้อนรับทีมงานพี่เกศครับพี่เกศอยู่ห้องไหนมากที่สุดฮะก็ห้องนี้นะคะเป็นห้องที่จะอยู่มากที่สุดอ๋อห้องนี้เพราะว่า
เวลานั่งทำเนี่ยมันได้บรรยากาศของนั่นนะเห็นไหมคะโอ้ข้างนอกนี่มีต้นไม้ใบหญ้าเขียวขจีสวยจริงๆค่ะก็แล้วแต่มุมนะคะ บางวันเราเบื่อแล้วก็ไปนั่งห้องทำงานแต่ห้องนี้จะเป็นห้องที่นั่งแล้วมันคิดอะไรได้ครับนั่นงั้นต้องนั่งครับนั่นต้องนั่งถ้าเกิดว่านั่งแล้วคิดอะไรได้ขออนุญาตนั่งแบบโซฟาวิเศษนะฮะนั่งแล้วคิดอะไรได้จริงๆห้องนี้พี่เกศจะใช้เวลาที่พี่เกศต้องคิดวิธีการครับที่สำคัญคือวิธีการการทำงานเนี่ยนะคะถ้าเราเดินไปเรื่อยๆมันก็จะแล้วแต่ว่าจะเสร็จจะสำเร็จเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถูกไหมคะครับมันต้องมีเทคนิคมีเคล็ดลับพี่เกศจะเน้นตรงนี้มากเลยเพราะว่าไอ้ตัวนี้แหละคือสิ่งที่ทำให้พี่เนี่ยสำเร็จภายในเวลา5ปีบ้านหลังเนี้ยครับซึ่งตอนแรกเองเนี่ยที่ทำธุรกิจพี่เกศก็ฝันอยู่แล้วว่าฉันจะต้องมีบ้านแบบสไตล์แบบนี้ใหญ่แบบนี้เป็นคนที่ชอบอะไรไม่ชอบเล็กๆอ่ะชอบใหญ่ๆแล้วแต่ทำอะไรนี่ชอบทำน้อยๆแต่ได้ผลเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะพอทำธุรกิจเจเนสเนี่ยแต่แรกเริ่มแรกเนี่ยนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าโอเคผลิตภัณฑ์มันดีนะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นผ่านไป3เดือน6เดือนนี่พี่เกศได้ล้านหนึ่งละโอ้โหพอได้ล้านหนึ่งเนี่ยนะคะเริ่มคิดแล้วตอนนี้เริ่มคิดแล้วว่าเอ้ยถ้าขนาดแค่6เดือนได้ล้านหนึ่งเนี่ยนะคะครับพี่ต้องทำให้ได้5ล้านพี่เป็นคนอย่างนี้ค่ะเวลาที่พี่ทำนะคะพอได้ล้านต้องทำให้ได้5ล้านเพราะฉะนั้นพี่เอาเงินฝากไว้ในบัญชีธนาคารแบบไม่ถอนแบบไม่ถอนนะคะจากล้านหนึ่งได้5ล้านทำยังไงเราไปห้องต่อไปให้พี่เกศพาไปชมเพราะว่าห้องเยอะมากจริงๆพี่เกศอยากให้ผมไปดูห้องไหนพี่เกศบอกนะครับเพราะว่าผมไปไม่ถูกจริงๆครับคุณผู้ชมเพราะว่าคือค่อนข้างจะเป็นแบบเขาวงกตนะฮะค่อยๆตามมาครับอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นห้องทำงานฮะนะคะเป็นห้องทำงานห้องรกห้องรกนะคะนี่คือห้องทำงานที่พี่เกศทำงานจริงๆนี่ก็คือนั่งเมื่อเราคิดวิธีการได้แล้วเราก็มานั่งหาพี่คุณเคนโดเห็นไม่ว่าจะเป็นคีย์โน้ตหรือเพาเวอร์พอยต์ทุกอย่างพี่ทำเองหมดนะคะทำเองหมดผมไม่ค่อยสงสัยคอมพิวเตอร์หรอกแต่ไอ้นี่เอาไว้ทำอะไรฮะพี่เกศนี่คือเอาไว้ส่องลายแทงหรือยังไงฮะบางครั้งค่ะบางครั้งคือมองไม่เห็นอะไรเงี้ยบางครั้งบัตรเครดิตหรือบางทีเนี่ยตัวเลขมันเล็กโอ้ก็อย่างนี้เลยอันนี้ไม่ใช่เทคนิคนะคะไม่ใช่เคล็ดลับนะนี่บันไดครับคุณผู้ชมหรูหรามากนะฮะแล้วดูโคมไฟครับโคมไฟทุกดวงในบ้านนี้นะคะพี่หาเซิร์ชหาเป็นหมื่นๆดวงเลยกว่าจะได้แต่ละจุดที่ต้องให้มันมาลงตัวกันพี่ค่อนข้างจะละเอียดเรื่องนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยช่วงโถงเนี่ยเขาจะมีสั้นๆเนี่ยนะคะมันจะไม่สวยใช่ไหมคะแล้วก็อย่างพี่ก็ไม่อยากได้อะไรที่มันเป็นคริสตัลอะไรมากๆเพราะว่าคือเราเป็นสไตล์เป็นโมเดิร์นอยู่ห้องนี้เป็นเหมือนทำไมมีครัวด้วยครับเป็นห้องครัวห้องนี้เนี่ยนะคะปีกฝั่งขวาจะเป็นห้องแขกนอนนะคะปีกฝั่งซ้ายจะเป็นห้องนอนพี่บางครั้งตอนเช้าเนี่ยนะคะคือเรามาเจอกันที่นี่ก็เป็น breakfast ห้องนี้สำหรับ breakfast ครับนี่พี่ธเนศเราอยู่ทุกที่ครับขยันถูกที่ปีเดียวรวยมาอยู่ที่บ้านพี่เกศด้วยนะฮะพี่เกศทำอาหารบ้างไหมครับอยู่ที่บ้านเขาชอบมากค่ะเพราะพี่เป็นคนชอบทำอาหารนะคะลองว่าเชิญนะคะโอ้เดี๋ยวต้องมาฝากท้องที่นี่บ้างแล้วครับคุณผู้ชมครับคราวนี้เราขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งครับชั้นนี้ก็วิจิตรสวยงามมากอันนี้จะเป็นห้องพระนะครับห้องพระโอ้ต้องขออนุญาตมากราบพระนะครับบ้านพี่เกศขอพรซะหน่อยชีวิตหนึ่งจะได้มีบ้านแบบนี้กับเขาบ้างนะครับมาดูห้องนอนมีคนมาพักด้วยบ่อยก็ทีมงานที่ประเทศลาวมาก็พักห้องนี้ค่ะโอ้นี่อยากจะให้พูดถึงทีมงานของประเทศลาวหน่อยเพราะว่าผมเคนโดเป็นคนอีสานอยู่ติดกับประเทศลาวเลยนะครับว่าไม่ใช่เกศนี่หรือว่าคุณพี่เกศของเรานี่ไปขยายเครือข่ายนะฮะธุรกิจออนไลน์ที่ประเทศลาวเนี่ยเขาเมาส์กันว่าครึ่งค่อนประเทศแล้วนี่จริงไหมฮะจริงค่ะจริงค่ะเราเกือบทั้งประเทศแล้วค่ะโอ้แล้วไปทำงานที่ประเทศลาวเป็นไงบ้างครับพี่เกศก็ดีนะคะแต่เริ่มแรกเนี่ยมันค่อนข้างลำบาก
การที่เราจะทำอะไรให้คนเขาเชื่อใจเราเนี่ยนะคะเราต้องทำด้วยใจทำด้วยความจริงใจนะคะแต่พอเขาเชื่อใจเราแล้วนะคะคือไหลเลยเขาเนี้ยมาต่อยอดได้เลยอันนี้ไม่ใช่ห้องลับนะคะครับเป็นห้องรักเป็นห้องรักห้องนี้จะเป็นห้องที่อยู่กับคุณสามีใช่ค่ะใช่เป็นประจำใช่ค่ะนี่เป็นที่ทำงานเห็นไหมคะว่าเขาจะทำงานเขาไม่ชอบใช้แม็กไอแม็กข้างล่างไม่ใช้นะคะแต่เขาชอบใช้ไอเครื่องนี้รุ่นเก่าเนี่ยค่ะส่วนนี้คือแล้วก็ห้องนอนของพี่เกดเลยใช่ตอนนี้เราอยู่ห้องส่วนตัวของพี่เกดแล้วซึ่งผมก็ตีมูลค่าไม่ได้นะครับว่าห้องเดียวไม่ต้องทั้งหลังนะฮะแค่ห้องเดียวนี่มันเท่าไหร่ไม่กล้าคำนวณจริงๆครับค่าตกแต่งเฉพาะห้องเนี่ยก็สองกว่าแล้วค่ะทั้งหมดนะทั้งหมดนะครับผมชอบนะฮะเป็นเครื่องตกแต่งแบบดูมีดีไซน์หมดเลยนะฮะคือพี่เกดเขาก็จะมีดีไซน์ของเขาอันนี้เรียกว่าเครื่องอะไรครับพี่เกดอันนี้เป็นเครื่องเงินค่ะของจริงๆจากประเทศลาวนะครับแต่ชุดนี้เนี่ย10กว่าปีมาแล้วฮะมูลค่าไม่ต้องพูดถึงนะฮะเป็นอันนี้เป็นเงินแท้ครับตามมาต่อครับอันนี้เป็นห้องความสุขความสุขส่วนตัวห้องนี้อยากนำเสนอมากหยุดไว้ก่อนนะครับเป็นห้องน้ำส่วนตัวของพี่เกดแต่ห้องน้ำพี่เกดมิใช่ธรรมดาความกว้างความแบบหรูหราเนี่ยพอๆกับห้องนอนเลยฮะพี่เกดครับผมจะขออนุญาตลงไปแช่ในอ่างแล้วนะครับเชิญเลยค่ะนะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือห้องน้ำฮะนี่คือห้องน้ำแล้วเราก็จะลงไปในอ่างนะครับนี่คืออ่างส่วนตัวของพี่เกดแต่ผมได้ลงมาแล้วแต่ไม่ต้องเปิดน้ำพี่เกดแช่บ่อยไหมฮะค่ะแช่บ้างไหมเอาจริงๆถ้าบอกว่าบ่อยก็แปลว่าโกหกไม่ค่อยบ่อยจนมากอยู่โต๊ะทำงานอะบ่อยที่สุดค่ะคือมันเป็นความสุขเลยเนาะครับคือที่ทำทั้งหมดเนี่ยนะฮะลูกชายยังบอกแม่ทำอะไรขนาดนี้บอกมันเป็นความฝันอะความใฝ่ฝันความสุขของเราอะใช่ไหมคะแล้วก็มันเป็นความภูมิใจด้วยเพราะเราสร้างด้วยเงินที่แบบเฮ้ยพอมันเก็บเงินมาได้นะพี่เกดบอกเรื่องมาฝากเอาไว้ในธนาคารเพราะว่าเห็นเฮ้ยโอเคมันทำได้บ้านหลังที่สร้างด้วยเงินสดทุกอย่างเงินสดหมดเลยที่ไม่มีการกู้ธนาคารย้ำนะครับว่าสร้างด้วยเงินจากธุรกิจออนไลน์บริษัทเจอเนส Global ที่เดียวเท่านั้นเป็นเงินสดไม่มีกู้ไม่มีสินเชื่อใดๆทั้งนั้นทั้งค่าสร้างและการตกแต่งผมพูดถูกไหมถูกต้องค่ะถูกต้องเป๊ะเลยเป๊ะเลยโหคุณผู้ชมครับบ้านนี้เขาวงกตชัดๆถ้าปล่อยผมไว้ตรงนี้นะพี่เกดผมจะกลับบ้านไม่ถูกผมจะนั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้จริงทุกคนนะคะถ้ามาแล้วปล่อยให้เดินเองฮะหลงทุกคนใช่ไหมฮะหลงทุกคนอีกห้องหนึ่งครับพี่เกดครับโอ้โหนี่มันห้องลับเลยครับห้องประชุมลับหรือยังไงฮะทำไมมันถึงแบบลงมาข้างล่างแล้วก็เป็นมืดทมีเป็นห้องดูหนังค่ะห้องดูหนังห้องดูหนังคือเราไม่ต้องไปลงหนังไงฮะจิบวายดูหนังฟังเพลงโอ้ชีวิตนะนอกจากจะได้บ้านหลังหนึ่งแล้วก็ได้ไลฟ์สไตล์ด้วยจากบริษัทเจอเนส Global นี่แหละที่เขาให้ตังมาไม่พอเราก็มาออกแบบไลฟ์สไตล์ของเราไม่ต้องไปดูหนังที่อื่นไม่ต้องไปปาร์ตี้ที่อื่นห้องเนี้ยครบคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราไปเดินดูบ้านของพี่เกดเนี่ยนะฮะผมก็จับยามสามตาดูแล้วคิดว่ามูลค่าของบ้านรวมที่ดินย่านวัชรพลเนี่ยหลังเนี้ย100ล้านบาทแน่นอนพี่เกดจะบอกว่าไม่ถึงผมก็เถียงอ่ะแม้ว่าจะเป็นดีไซน์ต่างๆเนี่ยโอ้โหสวยจริงๆพี่เกดยืนยันหน่อยครับว่าเงินที่ทำบ้านหลังนี้เนี่ยมันเป็นเงินมาจากไหนฮะเจอเนสอย่างเดียวจริงๆให้พี่ย้ำอีก10รอบก็มันมาจากเจอเนสในระยะเวลา5ปีที่พี่สะสมมานะคะครับธุรกิจเจอเนส Global นะครับได้สร้างเม็ดเงินมากมายให้พี่เกดมีบ้านหลังนี้แล้วก็ทำให้ไลฟ์สไตล์ของพี่เกดเนี่ยมีเวลาเยอะมีอิสรภาพทางการเงินและเวลา
เมื่อกี้นี้พูดถึงเคล็ดลับครับที่บอกว่ามีเครื่องมือในการตกปลาเท่าไหร่ก็ได้และพี่เกดเนี่ยเขาก็เจอเครื่องมือนี้จนใช้เครื่องมือนี้เนี่ยได้บ้านหลังนี้ทั้งหลังบอกได้หรือยังครับว่าเคล็ดลับนั้นคืออะไรบอกได้ค่ะแต่ว่าเครื่องมือเนี่ยพี่เกดเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะมาบอกมันต้องสอนให้ทำเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรู้ทักแชทแอดไลน์มาค่ะอย่างนั้นเลยเหรอครับพี่เกดเจ้าของบ้านหลังละ100ล้านยินดีที่จะสอนคุณผู้ชมที่ทักแชทแอดไลน์แบบตัวต่อตัวพี่เกดสอนเองเลยเหรอฮะสอนเองค่ะเพราะมันเป็นเครื่องมือของพี่พี่ก็ต้องสอนคนอื่นสอนไม่เป็นค่ะเอาอย่างนี้มันเป็นเทคนิคเคล็ดลับเดี๋ยวผมมือถือผมอยู่ไหนฮะ ผมจะแอดมาก่อนเพื่อนเลย เพราะว่าคนที่เป็นเศรษฐีแล้วแหละเขาก็ไม่ค่อยที่จะลงมาสอนอะไรแบบตัวต่อตัวเพราะว่าเงินเยอะแล้วก็สบายแล้วเนี่ยจะมาถ่ายทอดความรู้ทำไมให้คนอื่นๆแต่พี่เกดนั้นมีอุดมการณ์นะครับว่าอยากจะช่วยเหลือคนเนี่ยฮะส่งต่อความสำเร็จให้ผู้คนด้วยเครื่องมือที่พี่เกดนั้นได้คิดมาเองกั่นกรองด้วยมันสมองของตัวเองถูกต้องค่ะกว่าจะมาเป็นเครื่องมือนี้ไม่ได้คิดวัน2วันนะฮะพี่เกดอยู่ในวงการธุรกิจมาหลาย10ปีแล้วก็กั่นกรองจนเป็นผลึกทางความคิดกลายเป็นเครื่องมืออันทรงพลังเครื่องมือนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูอยู่แล้วก็อยากประสบความสำเร็จในธุรกิจที่จะต้องไม่มีความเสี่ยงแล้วก็ได้ผลตอบรับอย่างรวดเร็วเหมือนกับพี่เกดมีความเสี่ยงน้อยที่สุดธุรกิจที่ได้ผลกำไรเร็วที่สุดเป็นธุรกิจที่ได้ผลกำไรมากที่สุดและก็เป็นธุรกิจที่ได้ผลตอบแทนนานที่สุดทักแชทแอดไลน์มาค่ะครับโหวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยไปเจอพี่เกดนะฮะไปเจอตามห้างไปเจอที่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าเข้าไปแบบพี่เกดเห็นพี่เกดจะทางรายการคนหน้าคุยเนี่ยขอปรึกษาการทำธุรกิจหน่อยไปเลยโหยินดีค่ะคุยเลยเพราะพี่เกดยังอยากจะได้ปลามากกว่า100ตัวนั่นะฮะอ่ะคุณผู้ชมครับเจอพี่เกดไปคุยกับพี่เกดได้เลยผมรับรองนะครับว่าพี่เกดเนี่ยจะให้อะไรคุณผู้ชมอีกเยอะเลยเพราะพี่เกดนั้นเป็นคนน่าคุยวันนี้ขอบคุณพี่เกดจริงๆนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ